ยิมนาสติกเตรียมส่งฟูกะกระแตทุกตัวประเทศตั้งเป้าซิวทองเอเชียนเกมซีเกมหลังจากการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจบสิ้นลงโดยนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงตกเป็นของกระแตนางสาวสัสสิวิมลเมืองคนส่วนนักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชายได้แก่บีมทิคำพรสุรินทรทัศน์พร้อมกันนี้ได้มีนักกีฬายิมนาสติกสิงห์ชายหญิงระดับเยาวชนทำคะแนนได้ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ทางสมาคมกีฬายิมนาสติกเตรียมเรียกเข้ามาเก็บตัวในระยะยาวหวังสานต่อเพื่อเป็นกำลังสำคัญสร้างสื่อเสียงรายการใหญ่ระดับนานาชาติต่อไปในอนาคตนวาเอกวรรลบชื่นเจริญสุขเลขาธิการสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามแผนทางนาวาตรีสรายุทธพัฒนศักดิ์นายกสมาคมเตรียมที่จะส่งนักกีฬายิมนาสติกศิลป์ทีมชาติไทยจำนวน2คนประกอบด้วยฟูกะโนมูระลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมกับนักกีฬาระดับอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นโดยได้มีการประสานงานกับมร.มูรินาริวาตานาเบ้ประธานสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนอีกคนได้แก่กระแตนางสาวสัสสิวิมลเมืองพวนเหรียญทองซีเกมส์ที่เวียดนามเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศบราซิลประมาณเดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2566ตามแผนงานสู่ความเป็นเลิศ2ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ทั้งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่ประเทศจีนในปีพ.ศ. 2567และการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยในปีพ.ศ. 2568เป้าหมายสำคัญคือต้องการคว้าเหรียญทองทั้ง2รายการขณะเดียวกันได้รับการรายงานว่าโค้ชตั๋นธีรจิตจันทรเสนอดีตนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนทีมชาติได้มีอาการป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดปลายเส้นประสาททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและต้องเข้าออกจากโรงพยาบาลรับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการป่วยของโรคอยู่เป็นประจำส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากปัจจุบันสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยนักกีฬายิมนาสติกและผู้ปกครองได้ร่วมกันสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นแต่ยังไม่เพียงพอวอนลูกศิษย์หรือท่านใดที่มีความประสงค์ช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยได้ทุกวันสุดเจ็บเปิดฉายาสภา3วันหนี4วันล่มใครดาวเด่นดับวาทะเด็ดแห่งปี65สื่อสภาตั้งฉายาสส3วันหนี4วันล่มสวปราปอประธานสภาชวนซุนเซ่ประธานวุฒิพรเพชรพักก่อนวาทะเด็ดนายกรัฐมนตรีทำปฏิวัติเต้คว้าดาวดับไร้ดาวเด่นเมื่อวันที่28ธันวาคม65ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาร่วมกันตั้งฉายาสะท้อนการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติตลอดปี2565ดังนี้ 1. สภาผู้แทนราษฎรได้รับฉายา3วันหนี4วันล่มเนื่องจากการประชุมของส.ส.ตลอดปี2565ประสบแต่ปัญหาสภาล่มซ้ำซากตั้งแต่เริ่มศักราชใหม่จนส่งท้ายปีทำให้การทำงานล่าช้าโดยส.ส.ฝ่ายค้านมักเล่นเกมนับองค์ประชุมทั้งที่ฝ่ายตนก็ขาดประชุมและส.ส.รัฐบาลก็ไร้ความรับผิดชอบในการรักษาองค์ประชุมทั้งที่เป็นเสียงข้างมาก
มิหนำซ้ำช่วงท้ายวาระการดำรงตำแหน่งส.ส.ต่างหนีลงพื้นที่หาเสียงก่อนเลือกตั้งละเลยการประชุมซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญด้วยเหตุเหล่านี้จึงเป็นที่มาของฉายาดังกล่าว2วุฒิสภาได้รับฉายาตราปอเพราะตลอดปี 2565 สว.ยังคงทำหน้าที่รักษามรดกคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.และในการลงมติพิจารณาเรื่องสำคัญแต่ละครั้งก็ไม่มีแตกแถวเพื่อประโยชน์ของ2ป.คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหรือปอประยุทธ์และพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหรือปอประวิตรโดยเฉพาะในการแก้รัฐธรรมนูญและปัจจุบันสว.ยังถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายสนับสนุนปประยุทธ์และฝ่ายสนับสนุนปประวิตรจนกระทั่งล่าสุดมีการเช็คชื่อแล้วว่าสว.คนไหนจะสนับสนุนป.ได้เป็นนายกรัฐมนตรี3ในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับฉายาชวนส่วนเซ่เนื่องจากการทำหน้าที่ของนายชวนจากที่เคยได้รับความเคารพและเชื่อฟังจากส.ส.รุ่นน้องสามารถยุติข้อขัดแย้งต่างๆได้แต่ในปีนี้กลับตรงกันข้ามคือถูกลดความยำเกรงไม่ได้รับการยอมรับและยังถูกส.ส.ท้าทายจนหลายครั้งกลายเป็นคู่ขัดแย้งเสียเองซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการประสานงานของวิปรัฐบาลที่ไม่ดีพอจนทำให้นายชวนซุนเซ่เสียหลักไปด้วย4นายพรเพชรวิทิตชนชัยประธานวุฒิสภาได้รับฉายาพรเพชรพักก่อนการทำหน้าที่ควบคุมการประชุมของนายพรเพชรตลอดปี 2565 มักโดนส.ส.ส.ว.ทักท้วงจนบางครั้งได้แสดงความรู้สึกไม่พอใจผ่านสีหน้าและไม่สามารถควบคุมการประชุมร่วมรัฐสภาให้เดินหน้าได้อย่างราบรื่นมักถูกส.ส.ประท้วงว่าทำหน้าที่สนับสนุนรัฐบาลเหมือนสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติส.น.ช.มากกว่าทำหน้าที่ตรวจสอบจึงทำให้เกิดคำถามว่านายพรเพชรควรพักก่อนหรือไม่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้รับฉายาหมองอชนน่านแม้นายแพทย์ชนน่านจะมีความโดดเด่นในการทำหน้าที่จนได้รับฉายาดาวเด่นเมื่อปี 2564 แต่เมื่อได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านจึงกลับมองการอภิปรายในสภาไม่โดดเด่นเหมือนอดีตได้ทำหน้าที่ในนามหัวหน้าพรรคเท่านั้นขาดอิสระ6ดาวเด่น65ในปีนี้ผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาเห็นว่าไม่มีผู้ใดเหมาะสมและโดดเด่นเพียงพอที่จะได้รับตำแหน่งดังกล่าว7ดาวดับ65ได้แก่นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลที่มีความโดดเด่นในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนผลกระแสสังคมเพื่อหาพื้นที่ให้ตัวเองทั้งคดีนักแสดงสาวแตงโมการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงของโตโน่รวมถึงกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางล้วนแต่เป็นความพยายามหาซีนของส.ส.เต้ทั้งที่ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องและมักแสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกเรื่องทั้งที่ไม่ได้รู้จริงดังนั้นแม้นายมงคลกิจจะพยายามหาแสงให้ตัวเองมากเพียงใดสุดท้ายก็เป็นเพียงดาวดับและตัวตลกสีสันการเมืองเท่านั้น8วาทะแห่งปี65ได้แก่เรื่องปฏิวัติผมไม่ได้เกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติทนายกรัฐมนตรีคนเดียวของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อวันที่20กรกฎาคม2565และพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ข้างกันดูจะไม่ยี่แหละกับคำพูดดังกล่าวแต่กลับยกมือยิ้มยอมรับอย่างเต็มภาคภูมิท่ามกลางเสียงปรบมือของส.ส.อย่างชอบใจทั้งที่ตัวเองก็มาจากการเลือกตั้ง
ดังนั้นการพูดและกระทำเช่นนี้จึงไม่ควรเกิดขึ้นในองค์กรนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและการปฏิวัติรัฐประหารยังเป็นการกระทำที่ผิดคันลองและทำลายระบอบประชาธิปไตยด้วย9เหตุการณ์แห่งปีคือเกมพลิกสูตรหาร100โดยมีความพยายามของส.ส.และสว.ทำให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ไม่ทันกำหนดเวลาเพื่อพลิกสูตรการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อจากหาร500กลับไปเป็นสูตรหาร100ตามเดิมซึ่งเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐสภาทุ่มเทให้ความสำคัญใช้ช่องของรัฐธรรมนูญกับผลประโยชน์พรรคพวกตัวเองเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในสนามเลือกตั้งโดยไม่ได้คำนึงว่าประชาชนจะได้ประโยชน์ใดๆสิบคู่กัดแห่งปีได้แก่นายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาและนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในการประชุมร่วมรัฐสภาที่ทั้งคู่ได้มาประชุมร่วมกันหลายครั้งเกิดวิวาทะแบบไม่ลดลาวาศอกไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่โดยเฉพาะประเด็นการกู้ยืมเงินกองทุนกยศที่เริ่มต้นจากการอภิปรายของนายรังสิมันต์มักพาดพิงที่มาของสว.บ่อยๆจนทำให้นายกิตติศักดิ์ประท้วงและดึงเรื่องหนี้กยศ.มาตอบโต้นายรังสิมันต์ให้สำเนียกตัวเองเพราะไม่ยอมชำระหนี้จนนายรังสิมันต์โต้แย้งกลับว่าได้ชำระหนี้กยศ.จนครบถ้วนแล้ว11คนดีศรีสภา65ปี2565นี้ซึ่งถือเป็นปีที่4ที่ผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภายังไม่เห็นว่าจะมีส.ส.หรือสว.คนใดเหมาะสมที่จะได้รับตำแหน่งดังกล่าวทั้งนี้การตั้งฉายาการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติหรือส.ส.และส.ว.เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาทุกปีในฐานะที่ติดตามการทำหน้าที่ของส.ส.และส.ว.อย่างใกล้ชิดเพื่อสะท้อนความคิดเห็นการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภเพื่อสะท้อนความคิดเห็นการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาอย่างไรก็ตามสื่อมวลชนขอเป็นกำลังใจให้ส.ส.และส.ว.ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีอยู่แล้วให้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่ส.ส.และส.ว.ที่บกพร่องในการทำหน้าที่ขอให้ทบทวนปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนต่อไป